สวัสดีครับผมจากบริษัทอิโซกินเทคโนโลยีจำกัดครับวันนี้เราจะมารีวิววัตมิเตอร์นะครับหรือเครื่องวัดความเงาตัวสเปคของตัวนี้นะครับผมสามารถวัดความเงาได้ตั้งแต่0ถึง999 GU นะครับผมและไดมิเตอร์วัดนี่ค่อนข้างเล็กมากนะครับเพียงแค่2คูณ4มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมก็สเปคอื่นๆนะครับค่าความละเอียดอยู่ที่1 GU นะครับผมและค่าความคาดเคลื่อนน้อยมากๆนะครับเพียงแค่2 GU นะครับในเลง10ถึง120นะครับผมส่วน121 GU ถึง999 GU บวกลบ 1.5% นะครับผมก็ค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานง่ายเป็นแบบพกพาวัดละเอียดนะครับก็ของที่มาในเซตตัวนะครับผมก็จะมี1นะครับตัวเครื่อง2กระจกนะครับแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับกระดาษสำหรับไว้เช็ดเลนส์นะครับทำความสะอาดแล้วก็คู่มือนะครับผมแล้วก็ยังจะมีกระเป๋าไว้สำหรับตัวใส่ตัวเครื่องนะครับไว้ในกรณีพกพานะครับไว้ค่อนข้างพกพาสะดวกนะครับก็จะมีที่ห้อยหูกางเกงนะครับผมแล้วก็มีสายสะพายนะครับก็ต่อไปนะครับการใช้งานตัวเครื่องหรือวิธีใช้นะครับก็นะครับตัวนี้นะครับวัดมุม60องศาวิธีเปิดปิดเครื่องอยู่ที่ด้านข้างนะครับก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ตัวเดียวกันนะครับผมกดเปิดได้เลยตัวนี้เป็นตัวปรับค่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับผมค่าจะอยู่ที่838นะครับคือค่าความเงาของกระจกนะครับกระจกคาลิเบรตนั่นเองนะครับผมตัวนี้อยู่ที่835 GU นะครับผมก็เราวัดลงไปนะครับตัวนี้เงา837นะครับผมเราสามารถปรับได้โดยการหมุนเท่านั้นนะครับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับอันนี้คือค่าตรงแล้วนะครับตอนปรับค่าก่อนวัดนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับวัดค่าแบบเรียลไทม์นะครับผมวัดค่าแบบเรียลไทม์คือเราวางลงไปเนี่ยตัวเครื่องวัดเลยนะครับสามารถลากได้นะครับค่าก็จะขึ้นเรียลไทม์เลยนะครับตัวนี้ไม่สามารถบันทึกค่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดบนพื้นผิวโต๊ะให้ดูนะครับผมตรงนี้ผมจะมีโต๊ะเปล่าๆนะครับผมกับโต๊ะที่แปะสติ๊กเกอร์สกอตเทปไว้นะครับความเงานะครับเดี๋ยวผมลองวัดลากให้ดูเลยครับอันนี้วางบนโต๊ะเปล่าๆนะครับยังไม่โดนสกอตเทปนะครับค่าขึ้นอยู่ที่31นะครับผมแล้วผมลากครับนี่ครับพอโดนสติ๊กเกอร์แล้วนะครับหรือสกอตเทปค่าขึ้นมาที่80นะครับผมลากลงมาผ่านสกอตเทปลงมาที่โต๊ะค่าก็อยู่ที่20กว่านะครับคือการอ่านค่าแบบเรียลไทม์นะครับผมก็ตัวเครื่องใช้งานง่ายนะครับผมหากท่านใดสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ www.itokin2000.com นะครับหรือ LINE @นะครับ @itokin2000.com นะครับมี @ข้างหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็โทรสายด่วนนะครับ0887777277นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับ